มาแล้วค่ะทุกคนตัวนี้มันเดินมาแล้วค่ะหนิงก็จะตั้งท่าจะเดินหนีแล้วนะคะเดินมาหาหนิงแล้วทุกคนเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือสถานีรถไฟอันเก่านะคะสถานีรถไฟอุ้ยรถไฟมาอีกแล้วทุกคนรถไฟมาพอดีเลยนี่คือสถานีรถไฟมาเรียรูนะคะมาเรียรูคือชื่อสถานที่นะนิ่งอยู่ที่มาเรียรูนะคะทุกคนนะดูรถไฟเก่าดูรถไฟเก่านะคะเสียงนิ่งอาจจะดังนิดนึงนะคะเด้อรถไฟเก่านะคะภูเขาเสียงน้ำทะเลเสียงคลื่นทะเลดังมากเลยค่ะลมแรงเนาะคลื่นทะเลก็จะเสียงดังนิดนึงวันนี้พามาดูหงส์นะจ๊ะแต่สองตัวนั้นยังไม่รู้เป็นอะไรอ่ะที่นั่งอยู่ดำๆอ่ะเทาๆอ่ะกินหญ้าอยู่นะคะสองตัวนู่นนั่งหมอบอย่างเดียวเลยต้องใส่จะหนาวแน่ๆเลยค่ะมีคนปั่นจักรยานมาด้วยมายังขาวอยู่นิดๆ นะคะทุกคนสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกคนนะเสียงรถไฟอีกแล้วรถไฟจะมาทุก15นาทีนะคะทุกคนถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์นี่จะมาทุก15นาทีรถไฟแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่จะถ้าวันเสาร์นี่ชั่วโมงนึงนะคะชั่วโมงนึงนาทีนึงนะคะเสาร์อาทิตย์แต่จันทร์ถึงศุกร์นี่มา15นาทีครั้งนึงค่ะคอยืดคอยาวใหญ่เลยกินหญ้าใหญ่เลยค่ะหนิงก็ลืมเอาขนมปังมาให้เขากินมีผู้บ่าวมาด้วยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้หนิงพาทุกคนมาดูชีวิตของหงส์สองตัวนี้นะคะเขาจะอาศัยอยู่ที่นี่ประจำค่ะมาอีกแล้วรถไฟมันมาแล้วค่ะทุกคนตัวนี้มันเดินมาแล้วค่ะหนิงก็จะตั้งท่าจะเดินหนีแล้วนะคะเดินมาหาหนิงแล้วทุกคนหนิงขอหนีก่อนนะจ๊ะฉันไม่ได้เอาอาหารมาให้เธอเธอไม่ต้องเดินมาหาฉันหรอกมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะทุกคน
อ๋อเธอจะมากินหญ้าตรงนั้นก็ไม่บอกฉันฉันกลัวอยู่ได้ฉันก็กลัวเธอจะวิ่งตามฉันเหมือนกันนะเดินมากินหญ้าตรงนั้นก็ไม่บอกค่ะนิงก็กลัวเขาจะมาไล่ตีนิงไงตัวเขาใหญ่มากอะก็ไม่ใช่ลูกอะค่ะตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะมันเป็ดเลยแต่ใหญ่กว่าเป็ดอีกอะเสียงรถมาด้วยรถไอ้รถขัดถนนนะคะทุกคนดูด้วยดูรถขัดถนนเห็นไหมเขามาจอดดูผมรถขัดถนนนะคะถนนบ้านนี้สะอาดมากเลยโอเคไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย